โอเคครับตอนนี้แบตเตอรี่สำรองของกล้อง Canon G7X นะครับมาส่งแล้วนะครับผู้นำเข้านะครับก็คือบริษัทมิสเตอร์แบตเตอรี่นะครับถ้าบ้านเขาอยู่แถวหลัก4นะไปซื้อเลยห้อง B22 นะครับแล้วแบตเตอรี่ครับครับนี่นี่ของแท้นะครับอันนี้ของทดแทนนะครับทึบผมเห็นของแท้ราคาในเว็บมัน 2,000 เท่าไหร่อ่ะ 2,300 หรือไงเนี่ยนะครับนี่ครับขนาดเท่ากันเนาะทึบนี่ความสูงเท่ากันเดี๋ยวผมจะขอชั่งน้ำหนักแบตเตอรี่แท้ก่อนของแท้ก่อนนะครับว่ามันมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับกดออนก่อนจึ๊บครับเดี๋ยวผมพอปรับหน่วยมันก่อนหน่วยก่อนนี่เป็นเอาเป็นกิโลกรัมนะนี่เอาเป็นกรัมนะครับหน่วยเป็นกรัมนะฮะอันนี้เอาแบตแท้ก่อนนะครับแบตแท้น้ำหนักอยู่ที่ 2.2 กรัมนะครับแบบทดแทนน้ำหนักหนักกว่าอยู่ที่ 2.3 กรัมนะครับครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับระยะเวลาการชาร์จนะครับแบตเตอรี่นะครับของเจ้าตัวแบตแท้ก้อนนี้นะครับแล้วก็แบตเทียมก้อนนี้นะครับดูว่าตัวไหนเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จน้อยกว่ากันนะครับครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับว่าแบตเตอรี่ตัวแบตเทียมตัวนี้นะครับมันอึดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะลองกับแบตเทียมก่อนนะครับพอเสร็จจากแบตเทียมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลองแบตแท้กันนะครับตัวนี้แบตแท้นะโต้เลยแล้วกันนะครับหมดออโต้นะครับแล้วก็นี่นะครับวิดีโอเป็น Full HD 30เฟรมนะครับตัวนี้ครับ 30p นะครับตัวนี้30เฟรมนะครับนี่ครับผมกดอัดเลยคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่จะซื้อรถมือ2คุณภาพไปนะครับผมจะมาทดสอบแรงดันกระแสตรงนะของแบตเตอรี่นะครับนี่ของแท้ครับของเทียมครับตอนนี้ของแท้เนี่ยตอนนี้ผมชาร์จจนเต็มแล้วฟิลสถานะเป็นฟูลแล้วนะครับเอาแบตแท้มาลองวัดกระแสก่อนนะครับก็จะมีบวกกับลบนะครับโอเคใช้ตัวนี้ครับมัลติมิเตอร์นะครับในการวัดนะฮะผมปรับไปที่กระแสตรงก่อนปึ๊บโอเคครับแล้วก็เอาไอ้หัวนี้มาจิ้มเลยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แท้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันให้ค่าที่เท่าไหร่นะแดงบวกดำลบนะครับอุ้ยโทษทีแดงบวกดำลบนะฮะแดงบวกดำลบนี่ครับอยู่ที่ 4.123 โวลต์นะครับโอเคต่อไปครับเป็นแบตเทียมนะครับแบตตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเสียบดูก่อนว่ามันเต็มหรือยังโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่เทียมนะครับมาทดสอบแรงดันไฟเหมือนกันนะครับตอนนี้มันฟูลครับสถานะเป็นฟูลแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วปึ๊บโอเคบวกกับลบดูก่อนนะโอเคบวกกับลบเดี๋ยวเอาจึ๊บแดงเข้าบวกดำเข้าลบนี่ครับอยู่ที่ 4.159 นะครับ 158 นะครับโวลต์นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเท่าที่ดูแล้วก็เท่าๆกันนะครับ